คนไทยรักกันครับตอนนี้ประเทศไทยเราก็บอบช้ำอะไรมาเยอะอยากให้คนไทยสามัคคีกันครับอยากให้ประเทศไทยสงบสุขครับทางกรุงเทพมหานครได้เผยรายชื่อ50ซอยอันตรายสวัสดีครับกรุงเทพมหานครจัดรถสายตรวจเทศกิจรับส่งตามซอยเปลี่ยวทั้ง50เขตเพื่อความปลอดภัยให้ชาวกรุงเทพครับหนึ่งในโครงการเพื่อให้กรุงเทพเป็นมหานครแห่งความปลอดภัยรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจักรยานสาธารณะหรือโครงการปันอีกหนึ่งทางเลือกที่กรุงเทพมหานครจัดทำขึ้นเพื่อระบบขนส่งสาธารณะของคนกรุงเทพทุกรอยยิ้มของการเดินทางคือความสุขรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกำลังคิดแก้ปัญหามาพูดคุยกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์กับเขตพระนครนะครับอยู่กับเจาะประเด็นกันต่อนะครับยังคงอยู่กับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนครนะครับไปพูดคุยกันต่อลงในรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับท่านผู้ช่วยในเรื่องของแต่ละจุดในพื้นที่ข้าวสารมีจุดไหนที่สำคัญแล้วก็จุดแต่ละจุดเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างครับจุดตรวจเนี่ยครับจริงๆก็คือจุดประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เตือนน้องนะที่จะมาเข้าพื้นที่ในการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ข้าวสารนะครับอย่างปลอดภัยนะครับ9จุดเนี่ยนะครับจุดแรกที่เรามีก็คือกองอำนวยการแน่นอนนะเราที่กองอำนวยการเนี่ยเราจะมีเจ้าหน้าที่ทุกหมู่เหล่ามารวมกันตรงนั้นก็คือทหารตำรวจเทศกิจนะครับอปปร.แล้วยังมีหน่วยปฐมพยาบาลอยู่ตรงนั้นด้วยนะตั้งอยู่ตรง13ห้างก็คืออยู่ตรงเกาะกลางนะฮะระหว่างข้างวัดอรุณข้างโทษทีฮะข้างวัดบวรนะครับตรงนั้นจะเป็น13ห้างกลางเต็นท์นะฮะตรงนั้นจะเป็นกองอำนวยการใหญ่ของเรานะมีเครื่องเสียงสำหรับการประชาสัมพันธ์นะครับจุดที่2 3นี่ก็คือหัวท้ายถนนข้าวสารนะครับ2จุดเนี้ยก็สำคัญมากเพราะว่าจะเป็นจุดที่จะเข้าสู่การเล่นน้ำสงกรานต์ที่แออัดที่สุดในความยาว380เมตรนั้น2จุดเนี้ยนะฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่อย่างที่ผมได้เรียนแล้วนะทั้ง4ส่วนด้วยกันนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีเรื่องของแต่ละจุดเนี่ยจะมีการประชาสัมพันธ์นะฮะจะมีแผ่นไวนิลประชาสัมพันธ์ในเรื่องของนโยบาย4ปในเรื่องของเป็นจุดรับฝากแป้งนะครับแอลกอฮอล์ท่านอย่าถือเข้าไปเลยนะฮะฝากกับเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเราจะทำบัญชีเอาไว้นะอันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการแต่งกายอะไรต่างๆนั้นนะก่อนที่น้องๆเนี่ยจะเข้าพื้นที่นะจะมีแผงเหล็กนะครับสีเหลืองเนี่ยกั้นแล้วก็ดูแลนะเพื่อให้เข้าไปเนี่ยปลอดภัยนะครับอันนั้นก็2จุดละนะครับแล้วก็หัวท้ายของถนนรามบุตรีซึ่งเป็นถนนคู่ขนานกับถนนข้าวสารก็จะมีอีก2จุดนะครับอีก2จุดก็จะเป็นถนนจักรพงศ์อันนี้จะเป็นรอบนอกแล้วฮะถนนจักรพงศ์เนี่ยก็คือ4แยกบางลำพูนะตรงธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเลื่อยมาจนเกือบจะออกถนนราชดำเนินกลางเลยสอนอมานิดหนึ่งนะหน้าวัดชนะสงครามตรงนั้นเรียกว่าถนนจักรพงศ์เราหัวท้ายถนนก็จะมีจุดตรวจนะครับและอีก2จุดก็คือหัวท้ายถนนตะนาวก็คือท่านจะเห็นว่าทางถ้าท่านเดินทางมาทางถนนราชดำเนินกลางก่อนที่จะเข้าสารนะครับตรงนั้นนะฮะจะมีเรียกว่าถนนตะนาวนะจะเป็นต่อเชื่อมระหว่างราชดำเนินกลางเข้าสู่ข้าวสารได้จุดนั้นจะเป็นจุดใหญ่ที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยจำนวนมากที่จะเข้าตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นจุดตรวจอีกจุดหนึ่งที่ปีที่แล้วไม่มีปีที่นี้เราก็จะมากำหนดไว้นะฮะแล้วก็อยู่ในแผนแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำเพราะตรงนี้น้องๆจะเอารถมาจอดที่ริมถนนแล้วก็เข้ามาเล่นสู่ในพื้นที่นะฮะเล่นน้ำเพราะฉะนั้น9จุดของเราเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเชิงจุดประชาสัมพันธ์นะให้น้องๆเนี่ยเข้ามาแล้วก็ทำตัวอย่างไรครับนี่คือ9จุดที่บอกไปดูในเรื่องของการประชาสัมพันธ์เชิญชวนกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยการเตือนอะไรต่างๆนานาเขตพระนครทำอย่างไรบ้างครับครับเราดำเนินการไปแล้วนะครับถึง3ครั้งด้วยกัน
นะครับครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยเรามีประกาศนะครับเอาไปแจกในข้าวสารแล้วก็ถนนรอบบริเวณนั้นนะทั้ง8ถนนนะครับตรงนั้นก็เรียกว่าย่านบางลำพูนะครับเราก็เอาประกาศไปแจกว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างข้อปฏิบัติอย่างที่ได้เรียนไปแล้วเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะครับและที่สำคัญนะครับเรามีการเมื่อวานนี้มีการเดินรณรงค์นะครับเรื่องของ4ปโดยเฉพาะเรื่องของการปอดแอลกอฮอล์นะครับเราเดินรณรงค์ไปในถนนข้าวสารและรามบุตรีแล้วก็เข้าไปในร้านของผู้ประกอบการเพื่อไปแจกแล้วก็ทำความเข้าใจว่าท่านต้องขายภายในเวลานะอย่าออกมาขายที่หน้าทางเท้าแล้วก็ที่ถนนโดยเฉพาะเร่ขายจะต้องไม่มีนะและเรื่องของการแสดงต่างๆนั้นนะจะต้องอยู่ในขอบเขตนะครับไม่โป้ไม่เปื่อยไม่เปิดเสียงดังเนี่ยจนเกินนะฮะจนเกินไปนะครับเพราะนั้นปีนี้ต่างๆแล้วก็เต็นท์อะไรต่างๆนั้นเราห้ามนะฮะที่จะมาตั้งนะฮะกีดขวางทางจราจรเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยนะรถต่างๆเนี่ยจะได้เข้าไปได้นะครับอันนี้ก็คือการประชาสัมพันธ์ในครั้งที่3ส่วนครั้งที่4นะครับก็คือวันนี้นะครับวันนี้ตอนบ่ายๆเนี่ยนะฮะท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านพจดีตามไทยนะครับจะลงไปประชาสัมพันธ์นะเดินรณรงค์ในถนนข้าวสารด้วยตัวเองครับด้วยกับร่วมกับทางตำรวจนะครับทางสน.ชนะสงคราม ร่วมกับเครือข่ายนะครับงดเหล้านะครับจะร่วมไปรณรงค์นะรูปแบบก็คือวันนี้จะมีเรื่องของขบวนกองยาวนำไปนะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยได้รู้ได้เห็นหลังจากนั้นก็แจกแผ่นพับโบชัวเข้าไปแนะนำตามร้านต่างๆที่เป็นเป้าหมายนะของเรานะครับคือร้านที่บันเทิงต่างๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นการรณรงค์ใหญ่นะอีกครั้งหนึ่งครับผมถามย้อนกลับไปนิดนึงในเรื่องของการไปประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการขอความร่วมมือการจำหน่ายสุราหรือว่าอะไรต่างๆในพื้นที่ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนเป็นยังไงบ้างปีนี้ตื่นตัวมากนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยฮะเราบอกว่าถ้าไม่ให้ความร่วมมือจะเห็นว่าเราก็จะมีจุดมีชุดเข้าไปตรวจแล้วก็ทำนะฮะทำหลักฐานต่างๆปีที่แล้วเนี่ยทางเขตพระนครได้ร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุขโดยนะโดยคุณหมอสมานเนี่ยเราเข้าไปดูในเรื่องของพระราชบัญญัติควบคุมแอลกอฮอล์ปี2551นะเราเจอนะฮะผู้ประกอบการเนี่ยนะฮะทำการโฆษณาแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะอยู่ในร้านเนี่ยจับได้ถึง13รายถ้าอย่างที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับว่าโทษปรับเนี่ยสูงมากนะครับถึง 500,000 บาทนะครั้งแรกเนี่ยถ้าเราเจอเนี่ยนะครับนะแล้วก็ปรับทันทีเนี่ยก็คือ 50,000 บาท 50,000 บาทครั้งที่2เมื่อปรับแล้วเนี่ยก็ยังติดอยู่อีกนะครับยังติดการโฆษณาอยู่อีกครั้งที่2ปรับ 200,000 บาทนะครั้งที่3เนี่ย 500,000 บาทนะครับอันนั้นก็ค่อนข้างสูงงั้นปีนี้นะฮะผู้ประกอบการนี่ตื่นตัวในเรื่องของการโฆษณานะครับแอลกอฮอล์ไม่ว่าจะอยู่ในร้านหรือตรงไหนนะที่ร่มก็ดีที่ผ้าปูโต๊ะก็ดีนะเราได้ทำความเข้าใจนะว่าเราให้ความร่วมมือด้วยนะครับถ้าเกิดถ้าไม่ความร่วมมือก็เช่นเดียวกันนะครับปีนี้ก็จะมีชุดจากกระทรวงสาธารณสุขและชุดตรวจเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยจากของเขตพระนครด้วยนะครับก็ดำเนินการอย่างจริงจังอยากให้ท่านย้ำกระดิกทีนึงการรณรงค์ป้องกันป้องปรามและจับปรับสิ่งที่สำคัญมีอะไรบ้างนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่อยากจับไม่อยากปรับหรอกนะเพราะช่วงนั้นนะเป็นช่วงแห่งความสนุกรื่นเริงของผู้ที่มาเที่ยวจะเห็นบรรยากาศเวลาเข้าไปตรวจเนี่ยนะฮะจะมีน้ำเนี่ยจากปืนฉีดน้ำเนี่ยทุกสายเนี่ยนะฮะพุ่งตรงมาที่เจ้าหน้าที่นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นคนบางคนเนี่ยยังทานอาหารอยู่กำลังเล่นอยู่นะฮะชุดตรวจของเราเข้าไปนะทุกสายเนี่ยจะเข้ามาเขาก็จะมีเสียงพึมขึ้นมามากมายจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องการเลยนะในการจับและปรับนะฮะเราต้องการที่อยากจะประชาสัมพันธ์ให้ท่านเนี่ยให้ความร่วมมือนะครับนะฮะแต่ว่าถ้าท่านยังฝ่าฝืนเนี่ยมาตรการอย่างนี้ก็มีขึ้นนะครับเพราะเราอยากเห็นถนนข้าวสารเนี่ยกลับมามีชีวิตชีวานะฮะกลับมาสนุกสนานแล้วก็มีความปลอดภัยผมเชื่อเลยเกินว่าถ้าเที่ยวที่ไหนเนี่ยนะฮะมีความปลอดภัยเนี่ยนะเราก็ยินดีนะที่จะปล่อยลูกหลานนะของเราเนี่ยไปเที่ยวนะแต่ว่าถ้าเข้าไปแล้วนะฮะไม่ปลอดภัยอย่างเช่นนะครับได้เรื่องของการลวนลามก็ดีเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งนะแล้วก็เรื่องของอุบัติเหตุนะครับนะฮะเหล่านี้นะครับ
มันก็ไม่มีความสุขนะครับเพราะนั้นไม่อยากให้เกิดขึ้นจึงขอฝากย้ำนะครับกับประชาชนที่เข้าไปเที่ยวที่เข้าสารนะครับก็ขอความกรุณาเรื่องของการแต่งกายเรื่องของการไม่เล่นแป้งเรื่องของปืนฉีดน้ำความดันสูงนะอย่าเข้าไปเล่นเลยและเรื่องของน้ำสะอาดน้ำแข็งน้ำเย็นเนี่ยนะฮะขอร้องเถอะนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับและอันที่สองก็คือเรื่องของผู้ประกอบการนะขอความร่วมมือจริงๆในเรื่องของการใช้เสียงเรื่องของการแสดงดนตรีนะครับอย่าให้มันเกินเลยนะครับปีนี้นะฮะเราจะเข้าไปตรวจอย่างจริงจังนะจะเริ่มต้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับว่าถ้าเราเจอเนี่ยเราก็มีความจำเป็นนะในเรื่องต้นก็อาจจะตักเตือนแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับนะถ้าท่านยังไม่เชื่อฟังเนี่ยก็คงจะต้องจับแล้วก็ปรับกันตามกฎหมายนะครับแต่เบื้องต้นต้องเรียกว่าขอความร่วมมือขอความร่วมมือจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ดีตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ในเรื่องของพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองครับอันนี้ต้องขอความร่วมมือไม่อยากใช้คำว่าจะไปเข้าไปจับกลุ่มปราบปรามครับแต่เรื่องแอลกอฮอล์เนี่ยปีนี้นโยบายเนี่ยเข้มข้นมากนะครับก็ขอความจริงๆเลยนะทั้งผู้ที่เร่ขายและผู้ประกอบการที่เอามาขายนอกนะฮะนอกร้านของท่านเนี่ยนะครับปีนี้เราเอาจริงเอาจังนะโดยเฉพาะถังเบียร์ที่เข้าไปขายในข้าวสารก็ดีหรือถนนข้างเคียงเนี่ยนะฮะปีนี้จุดตรวจ9จุดของเราเนี่ยจะทำงานนะครับแล้วก็จะยึดนะฮะสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอความร่วมมือจริงๆและวันนี้นะครับเริ่มมีแล้วนะครับเอาสีสเปรย์ไปเนี่ยนะแล้วก็จองตรงทางเท้าบ้างทางถนนบ้างขอร้องเถอะครับนะครับปีนี้เราจะไม่ให้มีการขายแป้งอะไรบนนั้นอีกแล้วนะครับอย่าได้ไปฉีดไปอะไรเลยนะเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยกว่าจะลบได้นะครับนะสีสเปรย์เนี่ยนะทุกปีเพราะนั้นถ้าเราได้ให้ความร่วมมือกันนะครับก็เชื่อเหลือเกินว่าการเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยจะมีความสุขและน้ำจะเป็นสื่อนะแห่งความรักและก็ความมีไมตรีต่อกันครับสุดท้ายประเมินยังไงครับปีนี้ที่ข้าวสารน่าจะมีคนมาเยอะกว่าปีที่แล้วปีนี้นะผมเชื่อว่าข้าวสารเนี่ยยังคำว่าข้าวสารยังขายได้นะยังสนุกสนานโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศนะครับหนาแน่นมากถ้าทุกคนเนี่ยถ้าเราได้ไปพูดคุยเนี่ยรอคอยนะครับว่าจะสงกรานต์ข้าวสารสักครั้งหนึ่งในชีวิตว่าเป็นยังไงเพราะเขาสนุกกันจริงๆในการฉีดน้ำเล่นกันอย่างเงี้ยกระเซาเย้าแย่กันเนี่ยด้วยน้ำนะฮะที่พอเหมาะพอควรเนี่ยเพราะมันเป็นพื้นที่ที่แบบเขาไม่เคยเห็นมาเป็นแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดว่าจะมีประชาชนเนี่ยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาจำนวนมากนะก็อยากที่จะฝากเตือนว่าเข้ามาแล้วก็ตามกฎกติกาที่เราได้เรียนไว้แล้วด้วยครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับในเทศกาลสงกรานต์กับเขตพระนครนะครับคุณผู้ชมครับเวลาหมดซะแล้วนะครับแหมน่าเสียดายเหลือเกินยังมีเรื่องราวที่จะต้องพูดคุยกันอีกนะครับอย่างที่บอกไปนะครับเล่นน้ำสงกรานต์ให้ปลอดภัยนะครับเน้น4ปอด้วยกันอย่างที่บอกไปปลอดภัยปลอดแอลกอฮอล์ไม่โป๊ไม่เปื่อยนะครับและไม่แป้งวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพระนครนะครับคุณประเมินไกรรถเป็นอย่างมากที่มาพูดคุยในรายการของเราขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับนี่คือเรื่องราวเจาะประเด็นนะครับพบกันใหม่นะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นโดยประมาณนะครับทางโทรทัศน์มหานครนะครับ Metro TV PSI ช่อง221นะครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงนี้ผมและท่านผู้อำนวยการผู้ช่วยผู้อำนวยการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ